โรนัลโดอำลาแมนยูไนเต็ดตามพ่อจ่อคัมแบ็กเรอัลมาดริดสื่อรายงานคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์ลูกชายคนโตของคริสเตียโนโรนัลโดอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามคุณพ่อพร้อมเตรียมย้ายกลับไปเล่นให้เรอัลมาดริดอีกครั้งสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์เซ็นสัญญาเล่นให้กับทีมอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลัง CR7 คัมแบ็กค้าแข้งกับปีศาจแดงเป็นรอบที่2พร้อมสวมเบอร์7เหมือนแข้งทีมชาติโปรตุเกสด้วยทว่าเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโรนัลโดได้ตัดสินใจแยกทางกับแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นในขณะนี้จนล่าสุดเอดูคอนาโกผู้สื่อข่าวชาวสเปนเปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์วัย12ปีได้ออกจากอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดแล้วและจะกลับมาเข้าอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดซึ่งเขาเคยอยู่และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการซัดไป50ประตูจาก20เกมขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมทวิภาคจอร์จิเนดิโอแจ๊สชวนชื่นปั่นกระแสท่าโตโย่แฟนโฟกัสเป้ากางเกงคนดูกรี๊ดสนั่นแห่ซูมตาแตกเรียกว่าฮาลั่นกันทั้งโซเชียลเมื่อนักร้องนักแสดงตลกแจ๊สชวนชื่นปล่อยโป๊กกลางเวทีเมื่อได้ไปร้องเพลงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งปลุกตำนานโตโย่หลังขึ้นร้องเพลงคัฟเวอร์หนุ่มโตโน่ภาคินกับลีลาการร้องเพลงที่ได้ใจสาวๆเรียกเสียงกรี๊ดเอนเตอร์เทรนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่าสตาร์ทรถงานนี้โตโย่ไม่ยอมแพ้โตโน่ขึ้นเวทีเต้นสุดเหวี่ยงด้วยความมั่นใจใส่เต็มที่เพื่อความมันหลังจากที่หนุ่มโตโน่เรียกเสียงหัวเราะความสนุกจากการสร้างตำนานไม่ดับหลังกระโดดลงสระน้ำที่มีน้ำเพียงครึ่งข่าวทางด้านแจ๊สก็ระเบิดความมันเต้นสายเอวจนแฟนหันไปโฟกัสที่เป้าบอกซิปลืมรูดซิปจนแจ๊สต้องประกาศกลางเวทีซิปมันแตกด้านแฟนที่อยู่หน้าคอนเสิร์ตรวมถึงชาวโซเชียลต่างซูมกันกระจายทั้งยังกระหน่ำคอมเมนต์แซวโตโย่ชิปรูดชิปก่อนน้อนหนาวสรุปใครต้นฉบับ 55,555 แจ๊สเองลืมปิดหน้าต่างนะน้อนหนาวจนหดโหมดแล้ว 55,555 พี่แจ๊สไม่เคยทำให้ผิดหวังรูดซิปก่อนมีคนซูมแล้ว 555,555 ชอบแบบความเรียนแบบพี่โน่ดาวพิมพ์ทองแชร์โพสต์นักเลงคีย์บอร์ดท้าตบลั่นถามใช้กฎหมายไหนได้บ้างดาวพิมพ์ทองแชร์โพสต์นักเลงคีย์บอร์ดท้าตบเตือนอย่าข้ามเส้นลั่นถามใช้กฎหมายไหนจัดการได้บ้างก่อนหน้านี้เพิ่งโดนทัวร์ลงกับดราม่าแจ็คสันหวังสำหรับนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองวชิราคมหลังแชร์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนักร้องหนุ่มคนดังหลังเวทีคอนเสิร์ตแจ็คสันแวงเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022ลงบนไอจีส่วนตัวจนถูกชาวเน็ตตั้งคำถามว่าถือบัตร 6,500 บาทแต่ทำไมได้เข้าหลังเวทีถ่ายรูปคู่กับแจ็คสันหรือนี่คืออีกหนึ่งอภิสิทธิ์ดาราตามที่เป็นข่าวไปแล้วล่าสุดเหมือนเรื่องจะยังไม่จบเมื่อดาราสาวดาวพิมพ์ทองออกมาแชร์โพสต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่ระบุข้อความชวนหาเรื่องว่าปีหน้าอย่าหิวแสงเหมือนปีนี้เนอะนัดตบกลางคอนได้เจ้าก่อนที่เจ้าตัวจะแปะแคปชั่นเตือนสติว่าคนแบบคุณไม่ได้เรียกแฟนคลับศิลปินค่ะเขาเรียกนักเลงนี่มันยุคไหนหรอครับมานัดตบหูตาคนอื่นเขาก็มีเขาสามารถหยิบมาทำสื่อได้ทุกเมื่อนี่ไม่ได้กลัวมือที่คุณจะมาตบเลยกลัวศิลปินจะแปดเปื้อนเพราะคนแบบคุณมากกว่า
จงอยู่ในขอบเขตแต่เมื่อคุณข้ามเขตเมื่อไหร่เราก็คงไม่ปล่อยการกระทำนี้ใช้กฎหมายข้อไหนได้บ้างคะทำเอาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิหมิ่นประมาทข่มขู่ครับพี่แจ้งได้เลยครับไม่โอเคเลยสงสารพี่แจ๊กเออมีแฟนคลับแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่านัดตบทำไมจะไปชิงแชมป์ไหนเอ่ย555อะไรเยอะยะนิสัยแย่มากเอารูปก็เจ็ดออกเดี๋ยวนี้คุณพิมพ์ดาวจัดการให้ถึงที่สุดเลยค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีพิมพ์ทีดาวพรุ่งนี้หนาวแน่อากาศเย็นส่งท้ายปีเก่าทั่วประเทศเยือกกทม.ต่ำสุด20องศาพรุ่งนี้หนาวแน่อากาศเย็นส่งท้ายปีเก่าทั่วประเทศเยือกกทม.ต่ำสุด20องศาโดยวันที่1มกราคมอากาศใกล้เคียงกับช่วงท้ายปีวันที่29ธันวาคม65เพจพยากรณ์อากาศประเทศไทยเผยสภาพอากาศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกภูมิภาคของประเทศโดยอุณหภูมิจะลดลงแผ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นโดยระบุว่าอากาศทยอยเย็นลงเริ่มพรุ่งนี้วันที่30ธันวาคมแล้ววันที่31ธันวาคมเย็นลงอีกแผ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นยกเว้นเหนือตอนบนจากนั้นวันที่1มกราคมอากาศใกล้เคียงวันที่31ธันวาคมส่วนภาคเหนือเย็นลงเมื่อเทียบกับวันที่31ธันวาคมสีน้ำเงินเย็นลงประมาณ 3-5 องศาสีฟ้าเย็นลงประมาณ 1-2 องศาอัศเจรีอุณหภูมิต่ำสุดวันที่31ธันวาคมโดยประมาณดังนี้อำนาจเจริญ 14-15 องศาอ่างทอง 18-19 องศาอุตรดิตถ์ 15 องศากรุงเทพมหานคร 20-21 องศาบึงกาฬ 12-13 องศาบุรีรัมย์ 14-15 องศาฉะเชิงเทรา 18-19 องศาชัยนาท 18-19 องศาชัยภูมิ 14-15 องศาจันทบุรี 17-18 องศาเชียงใหม่ 14-15 องศาเชียงราย 15 องศาชลบุรี 19 องศาชุมพร 19-20 องศากาฬสินธุ์ 14 องศากำแพงเพชร 18 องศากาญจนบุรี 16 องศาขอนแก่น 14-15 องศากระบี่ 20-21 องศาลำปาง 16-17 องศาลำพูน 16-17 องศาเลย 13 องศาลพบุรี 17-18 องศาแม่ฮ่องสอน 13-14 องศามหาสารคาม 14-15 องศามุกดาหาร 13-15 องศานครนายก 18-19 องศานครพนม 12 องศานครปฐม 18-19 องศานครราชสีมา 14-15 องศานครสวรรค์ 18-19 องศานครศรีธรรมราช 20-21 องศาน่าน 14-15 องศานราธิวาส 20-21 องศาหนองบัว 14-15 องศาหนองคาย 13-14 องศานนทบุรี 20-21 องศาปทุมธานี 20 องศาปัตตานี 21-22 องศาพังงา 21-22 องศาพัทลุง 21-22 องศาพะเยา16-17 องศาเพชรบูรณ์ 15-16 องศาเพชรบุรี 17-18 องศาพิจิตร 19 องศาพิษณุโลก 16-17 องศาแพร่ 16-17 องศาอยุธยา 18-19 องศาภูเก็ต 24 องศาปราจีนบุรี 17 องศาประจวบคีรีขันธ์ 19 องศาระนอง 19-20 องศาราชบุรี
17-18 องศาระยอง19-20 องศาร้อยเอ็ด15-16 องศาสกลนคร12-13 องศาสมุทรปราการ21-22 องศาสมุทรสาคร20องศาสมุทรสงคราม19องศาสระบุรี17-18 องศาสตูล21-22 องศาสิงห์บุรี18-19 องศาสงขลา21-22 องศาสแก้ว16-17 องศาศรีสะเกษ15องศาสุโขทัย17-18 องศาสุพรรณบุรี17-18 องศาสุราษฎร์ธานี20องศาสุรินทร์14-15 องศาตาก15องศาตรัง20-21 องศาตราด19-20 องศาอุบลราชธานี15-16 องศาอุดรธานี13-14องศาอุทัยธานี 16-17 องศายะลา 18-19 องศายะโสธร 15 องศารูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7 นาฬิกาของแต่ละวันลบด้วยของวันอ้างอิงในที่นี้คือของวันนี้วันที่ 29 ธันวาคมI'm not afraid to die.